สี่จะปรากฏถ้าสี่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะเมื่อประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเปิ้นบ่คือไปเจาะต่อคือรู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นเคยได้ยินกันมั้ยเคยได้ยินหรอคงจะมาเข้าใจเพราะว่าเอาเขาไปพอได้เลยช่วงเข้าภาษามีคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายไปโซไปหาธาตุสี่นะชาตินี้ทั้งชาติก็ยังหาธาตุสี่อยู่นะยังหายังมาเจอเลยเข้าใจหรอวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆไปหาธาตุสี่อยู่นะมันเจอเถอะเพราะมันอยู่ในกรอบจะต้องออกจากนอกกรอบมาก็คือต้องละทิ้งการเรียนรู้ธาตุสี่ที่ได้หูรู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นตรงเนี้ยมันเข้าใจยากนะเมื่อเข้าใจยากปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดนั่นของมันนะและเสร็จแล้วต่อมาไอ้ความเร็วของแสงเนี่ยมันจะเดินทาง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเว้ยก่อนครับว่าเว้ยนะแต่ความเร็วของจิตไวกว่านั้นเท่ามาหรือความเร็วของจิตนะเจ้าความเร็วของจิตนี่เนี่ยแสงไม่ใช่ความเร็วสูงสุดแห่งจักรวาล
ันนี้และโดยแกจะมีอธิบายของมันเสมอสัมพันธภาพนะว่างๆก็ไปดูว่าเขามาหูกันตรงนี้บอกว่าจิตมีความเร็วกว่าจิตก็คือว่าเขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นบอดี้แอนด์มายด์อันนี้ก็คือเรื่องของจิตแต่ว่ากระบวนการที่ว่าทำอย่างต่างๆจนกระทั่งว่าเป็นหุ่นยนต์อย่างนั้นนะอันนั้นก็คือเรื่องความเร็วของแสงที่ว่า 300,000 กิโลเมตรต่อ1วินาทีซึ่งว่าเมื่อวันเขาไปเฮียน 300,000 เมื่อคืนเขามาเฮียน60ล้านเข้าใจนะเจ้าอันนี้เขามาหูได้จากไหนหูได้จากตรงนี้เจ้านะเขาก็ไปค้นหาได้มันมีคือเขาดูโมดอ่ะนะเพราะนั้นลูกกรมมากอธิบายเพราะว่าบายาคือไปติดวิชาการปฏิบัติการเข้าไปก่อนระหว่างทางมันมีอารมณ์กับปัญญาอารมณ์กับปัญญาก็คือว่าอย่างที่คือตั้งกองเมื่อกี้เขาตั้งมาได้เขาไม่ได้สอนมดไงแม่ก็จะเมื่อเขาไม่ได้สอนมดปุ๊บพิษก็ผมพิษเขาลืมไงพ่อคนเท่าไงอายุเท่าไหร่อ่ะ60โอ้โหคนเท่าเพราะนั้นว่าเมื่อมันเป็นคนเท่าเกิดขึ้นแล้วปุ๊บฝากหน่อยก็คือมันเป็นเรื่องของความปกตินะเจ้าเพราะนั้นวิธีแก้แหมอย่างหนึ่งประเดี๋ยวเนี่ยนะเอาห้องป้ามาเอาละอู้กับป้าก่อนI'm going to go.